ฝันพยากรณ์ทำนายความฝันบอกเหตุดีเหตุร้ายพร้อมด้วยตัวเลขนำโชคจากความฝันจันทรุปราคาฝันเห็นจันทรุปราคาอากาศมืดครึ้มแต่ไม่มีฝนทายว่าเจ้าของความฝันจะได้รับความสุขที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายที่เป็นหนี้ก็จะมีผู้ช่วยเหลือถ้าในฝันมีฝนตกชุ่มฉ่ำทายว่าจะได้รับโชคลาภลอยจากการเสี่ยงโชคเลขเสี่ยงโชค0 7 7 7 0 8 7 0 8 7 0 7และ077จิ้งหรีดฝันเห็นจิ้งหรีดกัดกันหรือได้จับตัวจิ้งหรีดทายว่าจะได้รับเคราะห์จากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือบุตรหลานภายในบ้านจะทำให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองไม่มีเลขเสี่ยงโชคจูบฝันว่าได้กอดจูบเด็กเล็กทายว่าจะได้ลาภหรือสิ่งของเป็นของกำนันถ้าได้จูบคนที่สูงอายุกว่าทายว่าจะได้ลาภจากผู้ใหญ่ถ้าจูบสัตว์เลี้ยงหรือคนรักทายว่าจะได้รับเคราะห์เล็กๆน้อยๆจากคนในบ้านหรือคนรักหรือมิตรสหายที่อยู่ใกล้ชิดไม่มีเลขเสี่ยงโชคจักรพรรดิฝันเห็นจักรพรรดิหรือพระเจ้าแผ่นดินในต่างประเทศทายว่าจะได้เดินทางไกลหรือผู้ใหญ่ต่างชาติจะให้ความช่วยเหลือหรือถ้ายังเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ต่างชาติต่างภาษาที่มีฐานะและเกียรติยศดีเลขเสี่ยงโชค98 09 919 914 098และ968เจดีย์ฝันเห็นองค์พระเจดีย์หรือพระปางหรือสถูปที่มียอดสูงๆทายว่าจะเป็นมงคลแก่ตนเองถ้าเป็นข้าราชการหรือคนทำงานจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นถ้าเป็นพ่อค้าจะได้รับชื่อเสียงในทางที่ดีแต่ยังไม่มีโชคลาภทางการเงินสักทีเดียวนักเลขเสี่ยงโชค7 9 7 1 1 7 9 7 9 9และ771ครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้รับชมและรับฟังสำหรับในครั้งต่อไปเราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับอะไรเรียนเชิญทุกท่านติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ